ว่ e นเน็ตคลิปเสียงลุงประกาศจากกรองนั่งเบอร์หนึ่งสำโวยเรื่องไม่จ่ายตัง วันที่ส1กันยายน2567นในรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ดำเนินรายการโดยดนายเอกมหาสวัสดิ์หรือหมาแก่และอมอรรัตน์มหิตทิรุปหรือแมวสาวเปิดเผยคลิปเสียงของลุงรายหนึ่งที่มีการพูดคุยกับผู้สนทนาที่มีลักษณะเหมือนเป็นลูกน้องคนสนิทถึงการอยากขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดและการทวงเงินผลประโยชน์จำนวน3คลิปประกอบด้วยคลิปที่ 1. ดนายอ้างว่ามาจากการตั้งวงสนทนาของผู้ชายรวม4ี่คน โดยหนึ่งในสี่ที่มีน้ำเสียงอายุมากสุดบอกกับคนที่เหลือว่าผมเป็นรองทำงานให้กับท่านนายกมานานทำสำเร็จหลายเรื่องต่อไปนี้ผมอยากจะขอให้ประชาชนให้ผมลองนั่งเบอร์หนึ่งดูบ้างนะผมจะขอขณะที่มีเสียงหนึ่งเด้งรับขึ้นมาว่าก็สื่อออกไปบ้างจากนั้นคลิปที่สองซึ่งมาจากการสนทนาของผู้ชายสองคนโดยชายเสียงสูงอายุพูดว่าจะให้กูออกจากหัวหน้าพรรคหรอ ชายที่เสียงหนุ่มกว่าบอกว่าผมไม่ได้พูดนี่ครับผมไม่ได้พูดครับนายไม่มีออกเลยนะมึงจําไว้ผมไม่ได้พูดครับนายผมไม่ได้พูดแล้วแบ่งเงินแบ่งทองกันยังไงผมไม่ทราบครับนายอา้าวแล้วมึงรับเงินมาแล้วไม่จ่ายไงครับฮะบอกว่าแล้วเงินจ่ายที่ไหนบอกว่าเอาไม่ให้กูจ่ายไงฮะแล้วไงวันจันทร์ผมเข้าไปเล่าให้ฟังครับโอเค จากนั้นเป็นเสียงสนทนาผู้หญิงและผู้ชายสั้นๆก่อนจะตัดจบไปโดยฝ่ายหญิงพูดว่าฮัลโหลฝ่ายชายว่าไงฝ่ายหญิงอะไรยังไงสำหรับคลิปที่สเป็นเสียงสนนาของผู้ชายสองคนายเป็นการรายงานให้อีกฝ่ายทราบเรื่องการจัดทับของกระทรวงหนึ่งที่มีการกล่าวถึงชื่อรองชัยวัตรรวมทั้งขจรโดยอ้างว่าขาจรเนี่ยดีแล้วพูดรู้เรื่องนอกจากนี้ยังกล่าวถึง อยู่กับจุดจุดแล้วหัวเราะโดยประโยคสุดท้ายของคลิปดังกล่าวระบุว่าวันอังคารผมไม่ไปนะหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างต่อมาเมื่อเวลา12.20นวันที่11กันยายนที่รัฐสภานายสามารถเจนชัยจิตวนิชตรองโฆษกภาคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีสื่อมวลชนรายการหนึ่งเปิดเผยคลิปเสียงลุงเผยแพร่ออกมานั้นว่า เป็นคลิปหลุดหรือคลิปตั้งใจปล่อยไม่ทราบแต่เทคโนโลยีวันนี้ไปไกลมากไม่ว่าจะเป็นการปลอมเสียงหรือทำคลิปเสียงเช่นมีลุงป้อมคาเวอร์เสียงชัดเจนเหมือนลุงเป๊ะว่าลุงไปออกรายการร้องข้ามกำแพงขณะเราเห็นเป็นภาพลุงป้อมร้องเพลงยังไม่เชื่อว่าเป็นลุงป้อมแต่ปรากฏว่าเมื่อมีคลิปเสียงสนทนาซึ่งไม่ทราบว่าใครเป็นคนอัดและใครเป็นคนปล่อยคลิป แต่กำลังทำให้เข้าใจว่าเป็นเสียงของพลเอกประวิทย์มองว่าไม่เป็นธรรมกับพลเอกประวิทย์ซึ่งกระบวนการสืบสวนสอบสวนมีอยู่แล้วฉะนั้นคลิปที่ออกมาในสื่อยังไม่เชื่อมั่นว่าเป็นเสียงของท่านและการดิสเครดิตทางการเมืองมีอยู่ทุกวันเชื่อว่าพลเอกประวิทย์จะไม่ใส่ใจในเรื่องนี้ ส่วนตนยังไม่ได้มีการพูดคุยกับพลเอกประวิทย์าะมีการประชุมสภาประเด็นคือสื่อที่ได้คลิปมาต้องบอกเลยว่าได้มาจากใครต้องมีกระบวนการได้มาซึ่งหลักฐานแต่ผมว่าบ้านจันน่าจะมีคลิปที่ประชาชนให้ความสนใจกว่าบ้านป่านายสามารถกล่าว เมื่อถามถึงกรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยยอมรับว่าได้มีการพูดคุยกับพลเอกประวิทย์จริงนายสามารถกล่าวว่าตนไม่ทราบเพราะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ต้องไปถามปลัดเองว่าคุยเรื่องอะไร